โครงการเคลื่อนไฟฟ้าน้ำเงิม1ภาคขยายจากเบอร์6ได้เปิดการนำไส้ยางเป็นทางการหลังจากที่ก่อสร้างสำเร็จโดยได้รับเงินกู้ยืมโดยได้รับเงินกู้แบบผ่อนผันจากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านองค์การใจกล้าในมูลค่า 5,545 ล้านเยนเป็นเกียรติข่าวหัวมิทานสอนไซสีพันดอนห้องนายกรัฐมนตรีทานดาววงพรแก้วรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแฮทานเคนิจิโกบายาชิเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำลาวพร้อมด้วยแขกที่ถึกเชิญเข่าหวมโครงการเคลื่อนไฟฟ้าน้ำเงิม1ภาคขยายจากเบอร์6ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินกู้แบบผ่อนผันจากรัฐบาลญี่ปุ่นโครงการดังกล่าวแม้ได้เจาะสันเขื่อนที่มีอยู่เพื่อติดตั้งท่อส่งน้ำขยายโฮงจักรเก่าออกด้านข้างและติดตั้งเครื่องจักรไฟฟ้าใหม่อีก1หน่วยกำลัง40เมกะวัตต์ท่านจันทบุญสุขอรุณผู้อำนวยการใหญ่และวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้แจ้งให้ฮู้ว่าโครงการนี้ถึงแม้ว่าจะบ่แม่นโครงการขนาดใหญ่ก็ตามแต่เป็นหน้าเวียกที่มีความยุ่งยากในการก่อสร้างเนื่องจากสถานที่ขับแคบมีสิ่งกีดขวางต่างๆนานาและมีเงื่อนไขบ่ให้ส่งผลกระทบในทางลบต่อโครงการของเขื่อนเดิมและต่อการผลิตของเขื่อนไฟฟ้าน้ำเงิม1ปัจจุบันต่อสภาพดังกล่าวรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้จัดหาที่ปรึกษาและบรรดาผู้รับเหมาภายใต้มาตรฐานสากลตามระเบียบการของใจกล้าได้เฮ็ดสัญญากับบริษัทฮาซาม่าแอนโดคอร์ปอเรชั่นในการเฮ็ดเวียกก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรโครงการดังกล่าวได้เริ่มลงมือภาคสนามในเดือนสิงหาคมปี2017และสำเร็จในเดือนธันวาคมปี2021โครงการเคลื่อนไฟฟ้าน้ำเงิม1ภาคขยายจากเบอร์6แม้นได้ขยายต่อออกจากโฮงจักรเดิมและสร้างคลองส่งน้ำออกท้ายโฮงจักรไหลไปตามแนวน้ำและได้ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์กลจักรสำเร็จในเดือนมีนาคมปี2022และสามารถผลิตไฟฟ้าได้ในกำลังติดตั้ง40เมกะวัตต์เฮ็ดให้เขื่อนไฟฟ้าน้ำเงิม1ฮอดปัจจุบันมีกำลังติดตั้งทั้งหมด275เมกะวัตต์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบสายส่งของไฟฟ้าลาวเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการสมใช้ไฟฟ้าของสังคมที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นพร้อมนั้นทางผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้เฮียงห้องมายังอำนาจการปกครองทุกขั้นตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าและภาคส่วนในของเขตที่ตั้งโครงการรวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการคุ้มครองรักษาให้เอาใจใส่ในการรักษาสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะแม่นการปกปักรักษาป่าไม้และแหล่งน้ำเพื่อเฮ็ดให้มีน้ำสนองให้แก่การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะแม่นการปกปักรักษาป่าไม้และแหล่งน้ำเพื่อเฮ็ดให้มีน้ำสนองให้แก่การผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอและยืนยงโอกาสนี้ท่านฮองไนนายกรัฐมนตรีสอนไซสีพันดอนพร้อมด้วยแขกถึกเชิญก็ได้ตัดแถบผ้าเพื่อเปิดการนำไซจักเบอร์6ภาคขยายของโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำเงิม1อย่างเป็นทางการ